ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมเช่นเคยเลยช็อกกี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนต่อจากเดิมเลยนะฮะโอเคก็เป็นแผน C1212นะครับเป็นแผนที่เอาตรงมาริดชอบใช้นะแต่ว่าผมไม่ขอใช้ชื่อมาริดแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการเลือกกระแสนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมาริดชนะเลยนะปารีสไปตั้งเท่าไหร่นะ3-1ใช่ไหมนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าทีมผมยังไม่ใช่มาริดไงผมก็เลยไม่อยากใช้ชื่อนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นนะก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้นะซึ่งคัสตอมแท็กติกผมก็ไม่เปลี่ยนนะคือมันก็เป็นแบบสไตล์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ค่อนข้างใช้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจทำธุรกิจนะก็อย่าลืมตารางเมนนั่นเลยนะฮะซึ่งผมลงทุกคลิปเลยคุณกำลังมองหาการทำรายได้มากกว่า 3,000 บาทต่อวัน 70,000 บาทต่อเดือนและการสร้างธุรกิจที่ทำให้คุณสามารถพักผ่อนอยู่บนหาดทรายเวลาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการอยู่หรือไม่ถ้าใช่สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบให้กับคุณครับเกิดใครสนใจจริงลองเลยนะฮะมันได้จริงๆผมรับรองเพราะว่ามันได้จริงครับรับประกันจริงนะถ้าเกิดว่าคุณพยายามทำนะใช้เวลาทำประมาณสักปี2ปีคุณก็มีโอกาสได้แล้วนะครับซึ่งมันดูเหมือนจะนานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบมีความอดทนจริงๆคุณทำได้แน่นอนครับผมเชื่อมันนะฮะโอเคก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะอย่านอกเรื่องเยอะไม่ดีใช่ไหมนะใช่ไหมโอเคก็มาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับตำแหน่งแบ็คเบิร์กอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นต้องใช้พวกคนที่มีความเร็วสูงนะเหมือนเดิมนะครับและส่วนพวกเซนเตอร์ก็พยายามใช้คนที่แบบมีความสามารถในการเข้าทำเก่งๆนะก็คือมีค่าดีเฟนซ์เยอะๆนั่นเองนะครับส่วน CDM ก็สูงๆเหมือนเดิมครับต้องแบบหม่งบอลได้นะฮะถ้าเกิดว่าหม่งบอลไม่ได้โอกาสที่คุณจะเสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดบอมเข้ามาตรงกลางใช่ไหมหรือว่าเวลาเรายิงไปที่โกลแล้วแต่ว่าเกิดว่ายิงไม่เข้าอะไรเงี้ยนะฮะโกก็จะเปิดมาใช่ป่ะแล้วชอบเปิดมาตรงกลางแล้วคนที่มงส่วนใหญ่ก็คือตำแหน่ง CDM เพราะฉะนั้นคุณหา CM ตัวใหญ่มาครับโอกาสส่วนกลางผมคุณได้ประตูนี่สูงมากๆเอาเลยบอกให้นะครับซึ่งโอกาสมงทุกครั้งนะคุณชนะตลอดแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณใช้มาติชอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็ใช้อยู่ตอนนี้นะฮะเวลาคุณจะเล่นเกมพวกนี้นะคุณต้องใช้หัวนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบมั่วซั่วเล่นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็โอกาสชนะก็จะยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือจริงๆคุณก็สามารถเล่นได้จริงๆนะฮะเล่นได้ชนะได้นะฮะก็อยู่ที่ความสามารถอีกแล้วแหละนะครับก็สำหรับวันนี้นะก็ตำแหน่งพวกปลีกอะไรเงี้ยคุณก็เล่นความเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นการคองบอลเยอะๆนะฮะอย่างเช่นพวกลาฮิมสตอริงอะไรเงี้ยริยาดมาเลสอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยแต่ริยาดมาเลสเป็นคนที่แบบดูเก่งๆไปหน่อยนะแต่เอาตรงมันมีค่าดิบอลที่ดีนะยัดมาเลสนะฮะที่บอลน้อง88เนี่ยนะฮะส่วนคนนี้สมอลลี่อีกสตอริงนี่เลี้ยงบอลน้อยแต่ว่าดูเลี้ยงบอลดีกว่านะฮะดูเลี้ยงบอลติดตีนกว่าสมอลลี่มาเลสที่ดูแบบดูแบบจับบอลยาวยังไงไม่รู้อะนะฮะดูแปลกๆนะฮะส่วนกลางผมนะฮะพยายามใช้นักเตะที่แบบไม่ต้องแข่งก็ได้นะแต่ว่าคลองบอลดีอะคือแบบโอกาสที่คุณจะล็อกกลบอะไรเงี้ยได้เยอะๆคุณมีโอกาสที่จะชนะมากนะเพราะว่ากองหน้าคุณมีถึง2คนด้วยกันนะคุณยกหลบไป1ทีปุ๊บออนหลุดเลย2คนจ่ายใครก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแหละฮะตำแหน่งพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตำแหน่งกองหน้านะเน้นความเร็วนะอย่างลิเวอร์ชีลูไลเกรมี่อะไรเงี้ยนะฮะก็พยายามใช้นักเตะที่มีความเร็วสูงหรือว่าไม่ต้องเร็วสูงก็ได้แต่ว่าคนนึงก็เป็นคนที่พยายามจับบอลได้แบบมันๆหน่อยจับบอลแบบอยู่ปุ๊บแล้วก็ยิงได้ปั๊บหรือไม่ก็จับบอลแล้วส่งให้เพื่อนได้อีกทีนึงนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้เล็กเส้นอยู่ตอนเนี้ยคุณส่งให้คุณลบไป1ทีดุดแล้วส่งให้ชิลูเพราะว่าชิลูเป็นคนที่วิ่งช้าใช่ไหมเลมี่วิ่งพูดพลาดไปแล้วนะฮะเพราะว่าคุณกดคิวในคีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่ม LLT ใช่ปะไม่ใช่ LT ดิ LB LB นะฮะในปุ่มจอยนะครับซึ่งจอยตอนนี้ผมใช้อยู่2ตัวนะเป็นจอย Xbox กับจอย ZDB108 นะที่ผมรีวิวไปใน Channel นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณส่งให้ชิลูแล้วชิลูชิงปั๊บมันก็โอกาสได้ประตูที่ยิงในทันทีก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะลองใช้ดูนะฮะมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจะบอกให้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับแผนในวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรเทคนิคตึกอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะฮะก็พยายามใช้ความคิดเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กันในการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสไตล์การเล่นที่แบบเล่นแบบชิงบอลได้เยอะค่อยไปใจเย็นๆคุณก็พยายามหาระบบที่4-3-3มีปีกเยอะหรือว่ามีกลางเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์ต่อคุณนะถ้าเกิดว่าใครเล่นที่แบบเน้นเรียบรับเล่นรับไปเยอะแล้วก็แบบสวนกลับเยอะอะไรเงี้ยก็เล่นหลัง5แล้วไม่ก็หลัง3ก็ได้นะครับหลัง3แต่ว่าคุณต้องปรับ player instruction ของตำแหน่งพวกปลีกต้องลงเยอะๆนะจะได้เป็นหลัง5
มันเหมือนมันยืนในค่ายหลัง5แต่ว่าเป็นการเล่นแบบยืนปีกสูงอะนะฮะเข้าใจไหม RW อะไรเงี้ย RBW อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีตัวหน้าขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละเป็นวิงแทนเลยนะครับวันนี้ผมดูรู้สึกว่าผมพูดเร็วขึ้นนะต้องขออภัยด้วยนะที่พูดเร็วเกินไปเดี๋ยวว่าดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะเติบโตไปด้วยกันนะฮะผมลืมบอกไปไม่ลืมบอกไปจริงๆก็ประมาณ 50,000 ซับเอ้ยไม่ 50,000 ซับประมาณ 5,000 ซับก็จะมีรางวัลอะไรแจกให้นะฮะก็อย่าลืมแชร์เชิญกันด้วยนะนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูพรีเซนต์สักชั่นกันดีกว่านะนะฮะเผื่อใครลืมใช่มั้ยหรือว่าคนที่เข้ามาดูคนแรกครั้งแรกๆอะไรเงี้ยตามนี้เลยนะครับให้ลอกตามนี้นะฮะไม่ทันนะเผื่อไม่ทันนะช้าให้นะครับเซนเตอร์2คนก็เหมือนกันนะ CDM ไม่เหมือนนะโอเคกับแบ็คก็เหมือนกันทั้งคู่แหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ PN Instruction ส่วนใครที่ยังไม่เคยดู Custom Tactics นะก็มาดูกันเลยดีกว่านะนี่เลยนะฮะโอเคก็พอร์ตไว้แล้วก็เอาตามเลยก็ได้นะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นเดี๋ยวคุณก็ดูในคุณก็สามารถไปดูได้ในเรียกว่าอะไรในเกมเพย์นะฮะต่อไปเป็นหมดเกมเป็นด้านของเกมเพย์นะครับโอเคต้องขออภัยจริงๆวันนี้ผมพูดเร็วมากเลยนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือผมเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กมาใหม่นะฮะมาทำให้แบบเจ็บแล้วก็แบบเวลาพูดก็โอ้โหพูดยากชิบหายเลยนะฮะขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคก็ตามนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับพูดย้ำอีกเลยนะฮะหรือกระทืบไลค์นะฮะให้ได้สักประมาณ50ไลค์อะไรเงี้ยนะฮะผมจะแจก50ดีไหมหรือว่า500ดีแล้วแต่คุณเลยดีไหมถ้าเกิดว่าคุณฟังจบถึงตอนนี้นะผมจะนั่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยเวลาไปสักประมาณ1สัปดาห์แล้วผมก็ยกเลิกนะนะฮะโอเคใครฟังถึงตอนสุดท้ายที่เปรียบนะ50ไลค์นะ50ไลค์ทำได้ไหม50ไลค์นะ50ไลค์แจกทุกวันนี้นะฮะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะในแฟนเพจอย่าลืมเข้ามาด้วยนะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะจ้างเล่นแรงอะไรเงี้ยนะก็อินบ็อกซ์มาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจทำธุรกิจก็ตามนั้นนะฮะเข้ามาเลยสบายนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ